หลังจากที่ได้เปิดเผยข่าวดีคลอดลูกชายไปเมื่อช่วงสายของวันที่22พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาสำหรับคุณแม่ลูกสองป้ายแดงอย่างบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีอีกทั้งเธอก็ยังได้เปิดเผยภาพแรกพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกด้วยล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็ได้โพสต์ภาพน่ารักของพี่อันดาลูกสาวที่มันนอนเฝ้าคุณแม่หลังจากคลอดน้องอาเร็กออกมาที่โรงพยาบาลปิยะเวชพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเหมือนจะไม่ตื่นเต้นยอมขาดเรียนเพื่อที่จะมาดูน้องเป็นครั้งแรกแถมเดินตามน้องตลอดห่วงน้องมากแหละดูออกนะเนี่ย